ข่าวของคนนี้นะอย่างพี่แอฟทัศออนนะครับก่อนหน้านี้ถ้ายังจำได้นะทำเอาแฟนคลับนะครับกองเชียร์เนี่ยหัวใจพองโตนะเพราะว่าหนุ่มนนกุลนะครับได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้นะกำลังพูดคุยกับพี่แอฟทัศออนนะครับแต่ยังไม่ใช้สถานะคำว่าแฟนแต่ถ้าวันไหนนะครับที่เราสองคนจะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลานะครับแล้วก็คำว่าแฟนเนี่ยจะถึงภรรยาเนี่ยติดจรวดอย่างแน่นอนนะล่าสุดนะครับต้องเอาชาเน็ตฮือฮาอีกครั้งนะครับเมื่อตัวแทนหมู่บ้านอย่างดีเจเป้วิศวะนะครับได้เผยภาพชาวแก๊งนะครับนั่นคือมีนี่เลยมีพี่จุ๋ยวรัตยานะดีเจพุทธแล้วก็เพื่อนพี่น้องนะครับรวมตัวการปาร์ตี้วันเกิดย้อนหลังนะครับให้กับพี่แอฟทัศออนอย่างอบอุ่นนะนอกจากมีแฟนๆเข้ามาอวยพรนะครับกันเป็นจำนวนมากแล้วนะครับแน่นอนว่ามีแฟนๆไปโฟกัสความน่ารักของหนุ่มนนกุลที่เรียกว่าเป็นสมาชิกใหม่นะครับครั้งแรกของแก๊งในปีนี้ด้วยนะไม่นานนะครับพี่แอฟของเราก็ได้เสิร์ฟความฟินอีกครั้งหนึ่งกับโพสต์ภาพนะครับวันเกิดย้อนหลังนะคุณผู้ชมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเบิร์ธเดย์กันทุกปีปีนี้พิเศษมีหนุ่มน้อยพีเจที่น่ารักด้วยแฮปปี้อบอุ่นหัวเราะกันทั้งคืนจนเหนื่อยเช่นเคยขอบคุณนะคะรักบ้านนี้ที่สุดค่ะแน่นอนก็มีชาวเน็ตมีแฟนคลับเข้ามาอวยพรนะครับพี่แอฟกันอีกจำนวนมากนะแต่ที่ทุกคนโฟกัสคุณผู้ชมนี่เลยกับเสื้อยีนนะครับกับพี่แอฟกับหนุ่มนนกุลเนี่ยบังเอิญโลกกลมผมลิขิตหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเหมือนกันเป๊ะมากคุณผู้ชมเนอะแล้วอย่างที่บอกว่าพี่แอฟตอนนี้ก็ดูแบบว่าดูเด็กลงนะเขาว่าคนมีความรักมักดูเด็กลงตามชื่อเพลงคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงเรียกว่าเป็นความประทับใจเป็นภาพประทับใจนะครับของวันเกิดพี่แอฟในปีนี้นะนี่เลยนี่เป็นภาพในกองซีรีส์นะไอ้ไงครับเราอวยพรให้พี่แอฟนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็รอผลงานนะครับซีรีส์ของพี่แอฟแล้วก็หนุ่มนนกุลครับ